อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมเปี๊ยะไส้ฝอยทองมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งชั้นนอกผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบน้ำตาลทรายไข่ไก่น้ำมันพืชและน้ำนวดจนส่วนผสมเข้ากันแล้วพักแป้งไว้15นาทีวิธีทำแป้งชั้นในนวดผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบกับน้ำมันพืชจนแป้งจับกันเป็นก้อนพักแป้งไว้15นาทีวิธีประกอบชั่งแป้งชั้นนอก30กรัมชั่งแป้งชั้นใน20กรัมปั้นเป็นก้อนกลมแผ่แป้งชั้นนอกเป็นแผ่นวงกลมวางแป้งชั้นในแล้วหุ้มแป้งให้มิดรีดแป้งออกเป็นแผ่นยาวจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมรีดแป้งออกเป็นแผ่นยาวอีกครั้งม้วนเป็นท่อนกลมตัดแป้งเป็น2ส่วนรีดแป้งเป็นแผ่นวงกลมวางไส้ถั่วกวนที่หุ้มด้วยฝอยทองจากนั้นหุ้มแป้งให้มิดคลึงเป็นทรงกลมเตรียมไว้ค่ะนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 15-20 นาทีนำออกจากเตาอบพักไว้ให้เย็นสนิทพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเมนูขนมเปี๊ยะไส้ฝอยทองแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ